بسم الله الرحمن الرحيمลึกทุกประเด็นชัดเจนทุกเหตุการณ์ติดตามทุกความเคลื่อนไหวจับข่าวคุยเวลาข่าวของคุณเวลาข่าวของครอบครัวสนับสนุนเวลาข่าวของคุณโดยฟาริดาอินทผลัมผู้นำเข้าอินทผลัมและผลไม้อบแห้งนานาชนิดประสบการณ์ยาวนานกว่า15ปีโทร0819241667และ0818192624ห้องประชุมสัมมนาจัดงานแต่งงานบ้านพักบางกะโลต้องที่ทรัพย์เจริญกรีนแลนด์รีสอร์ทรีสอร์ทสีเขียวที่นี่กรุงเทพโทร0811234860บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมด้วยพระนามของอัลเลาะห์พระเจ้าผู้ทรงกรุณาพระเจ้าผู้ทรงเมตตาปราณีเสมออัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับนี่คือเวลาข่าวของคุณเวลาข่าวของครอบครัวมาถึงแล้วนะครับจับข่าวคุยครับพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์17 นาฬิกาถึงเวลา18 นาฬิกาที่เดียวที่นี่นะครับสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมยะตีนทีวีอัลฮัมดุลิลลาห์มุสตะยัฟครับมุสตะยัฟก็คือการตอบรับดุอาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเห็นไหมฮะเมื่อวานนี้เนี่ยคนรักใคร่ครูจูเนี่ยเยอะมากเลยนะฮะขอดุอาให้วันนี้คนละคนเลยนะฮะเมื่อวานนี้บอกโอ้โหนอนเนี่ยต้องให้ภรรยาเนี่ยประคองแขนพาไปส้วมไปอะไรนะฮะวันนี้มาเดินเหินมาเมื่อกี้เตะปี๊บกระเด็นเลนนะฮะก็ไปทักทายกันหน่อยครับอาจารย์อามัดก็พิทักษ์ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิอาลามีนวะบิฮิมุสตะอีนวะลาฮอลวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลีมุอะลีมุนนาบะอ์อัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์น้องครับแม่โทษทีพอดีลืมติดไมค์ครับก็ครับเป็นอัลไซเมอร์นะครับอัสลามุอะลัยกุมคือไข้หายแล้วเป็นโรคสติปัญญาฟั่นเฟือนเดี๋ยวอัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับนะครับก็ทำไมแม่เยอะเกินไปถึงได้ประคองกันอย่างนั้นมันโอ้โหก็เห็นรายงานซะว่าแบบโอ้โหผมได้ต้องแค่แบบว่ามันแบบอากาศมันเปลี่ยนไงแล้วเราคนมีอายุแล้วไงเราไม่ได้วัยรุ่นยังไหนขอหมอแม่นะจับเส้นนะโอ้โหนี่เป็นเยอะเป็นเยอะชีพจรตั้งแต่จับมานี่นะแล้วก็ประมาณได้ว่าเป็นความดันต่ำแม่โว้ยก็บอกไปแล้วผมมีโรคประจำตัวคือความดันต่ำเหรอครับบางครั้งก็จะมึนหัวอะไรเงี้ยไอความดันต่ำเนี่ยนะผมก็นึกว่ามันเหมือนกับปั๊มน้ำอ่ะครูจูปั๊มน้ำที่เวลามันเสียปั๊มน้ำคือหัวใจคนเราใช่ไหมหัวใจคนเรามันจะเต้นอัตราปกติอยู่ที่70ครั้งประมาณนั้นนะ80อะไรเงี้ยเราจับชีพจรแล้วก็นับดิ1นาทีมันเต้นเท่าไหร่ใช่ไหมฮะแล้วก็ความดันต่ำเนี่ยหมายถึงว่าครูจูเขาเต้นคน70ครูจูอาจจะเต้น30อะไรเงี้ยต่อนาทีมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าปรากฏว่าผมไปถามคนที่อยู่ใกล้หมอมาเลยนะอาจารย์รอมฎอนคล้ายจะเดินเขาใกล้หมอจริงเขาบอกว่าไอ้ความดันต่ำนะจริงๆมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันหมายถึงว่าไอ้เส้นเลือดทั้งหลายที่มันวิ่งออกไปจากหัวใจเราอะบางทีมันมีลิ่มเลือดมันมีอะไรตะอะไรไปทำให้เลือดที่มันจะไปหล่อเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายที่มันจะเอาสารอาหารจากที่เรากินไปหล่อเลี้ยงอ่ะมันไปไม่ทั่วถึงฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าคนอ้วนๆนะจะเป็นโรคนะคนผอมๆนี่ก็เป็นได้เหมือนกันนะเห็นอย่างนี้เนี่ยต้องไปวัดพวกไตรกลีเซอไรด์วัดพวกไขมงไขมันบ้างนะก็คงจะเป็นอย่างนั้นแหละนะครับเอาคุยเรื่องอื่นดีกว่า
ทำไมคุยเรื่องข่าวคุยเรื่องข่าวนี่คุยเรื่องจะตายกันแล้วแต่ขอบคุณพี่น้องก่อนที่พี่น้องขอดุอาให้นะครับนะเพราะว่าพี่น้องเป็นห่วงครับเดซากุมุลล้อหัวจะตรงจะตายเลยไปก็สำหรับหลายสายที่ได้โทรศัพท์กันเข้ามารวมถึงไลน์ที่ได้ไลน์กันเข้ามาว่าหายดีหรือยังเป็นอะไรนะครับเดซากุมุลล้อตอนนี้ก็อาการก็ค่อยยังชั่วขึ้นแล้วนะครับแต่ว่าการป่วยของกูจูนี่ไม่ได้หมายความว่าป่วยแล้วก็ข่าวสารไม่ได้ติดตามนะฮะยิ่งป่วยเนี่ยยิ่งข่าวแน่นเลยนะ คือแน่นแน่นสมองไปหมดเลยคืออยากจะมานะครับยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรียนให้ท่านผู้ชมได้รับทราบว่าในขณะที่สถานการณ์ไม่ว่าจะในประเทศและต่างประเทศนั้นกำลังเขาเรียกว่าเข้มข้นนะครับแล้วเวลายิ่งเรารู้แล้วเรารายงานไม่ได้มันอึดอัดนะคืออามานะตรงนี้มันสำคัญนะครับว่าเราอยากจะให้ท่านพี่น้องได้รับรู้ถึงข่าวสารที่กำลังเกิดขึ้นว่าเป็นอย่างไรแล้วก็วันนี้เราคงจะต้องไล่เรียงกันตั้งแต่ในบ้านเราก่อนนี่รู้สึกว่ามีตุ้มตั้มตุ้มตั้มยิงกันโอ้โหพี่น้องครับอย่างกับในหนังโคบอยแต่ว่ามันเกิดขึ้นกลางกรุงเทพมหานครเรากับม็อบของคุณสุเทพที่กำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้มันมีอะไรนะครับก็ล่าสุดเอาล่าสุดเลยนะเอาล่าสุดเลยก็วันนี้เขามีความเคลื่อนไหวก็คือเวทีปฏิรูปการเมืองของประเทศไทยนี่นะครับซึ่งก็เป็นนโยบายของทางซีกนายกรัฐมนตรีรักษาการนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยที่เธอยอมถอยกรูดทุกทางเลยนะคือให้ทำอะไรก็ถอยจะประจันหน้าจะเผชิญหน้ากันก็ถอยทั้งหมดเลยแต่ว่าขอเดินหน้าเรื่องเวทีปฏิรูปมีอะไรเนี่ยมานั่งคุยกันดีไหมนะฮะแล้วก็นายธงทองจันทรังสุซึ่งเป็นปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ออกมาที่เขาเรียกตัวเองว่าเสมียนน่ะก็ออกมาจัดเวทีปฏิรูปแล้ววันนี้ก็เป็นอีกวันนึงที่เขามีการจัดเวทีนะคือไม่ได้ปฏิรูปเขาจัดเวทีนั่นเรียก70กว่าฝ่าย70กว่าฝ่ายนี่ก็จะเป็นองค์กรทั้งกกต.แล้วก็ทางด้านของหลายฝ่ายเลยไม่ว่าจะเป็นทางด้านพรรคการเมืองรวมไปถึงพรรคการเมืองที่ไปสมัครนะครับบัญชีรายชื่อแล้วก็ส่งส.ส.ลงเขตต่างๆด้วยครับทีนี้เขามาเนี่ยเขาเพื่อที่จะคุยกันเรื่องการเลือกตั้งคือวันนี้ต้องยอมรับว่าสิ่งที่น่าผิดปกติก็คือว่าทางด้านเขาเรียกว่ากกต.5คนไม่ยอมมาไม่มานะเออแปลกไม่มานี่เป็นปรากฏการณ์ไม่เป็นเรื่องปกติถูกแล้วคุณกฤตหลังจากที่มีการยุบสภาเนี่ยแล้วมีการประกาศเลือกตั้งเนี่ยรู้ไหมอะไรใหญ่สุดอะไรใหญ่สุดฮะกกต.นะกกต.ใหญ่สุดใช่ไหมกกต.นี่ถือว่าเป็นถ้าจะเป็นผมฟังจากที่นักวิชาการเขาบอกเพราะว่าอำนาจของนิติบัญญัติหมดแล้วนี่มันหมดแล้วอ่ะคุณไม่สามารถที่จะทำอะไรได้คุณจะไปงบประมาณอะไรเนี่ยบางทีคุณต้องถามกกต.ก่อนจะอนุมัติหรือเปล่าอย่าลืมนะหลังจากที่มีการยุบสภาแล้วมีการประกาศว่าจะเลือกตั้งวันไหนเนี่ยครับเท่ากับว่าทางด้านรัฐบาลที่จะต้องลงเลือกตั้งก็ถ้าจะเปรียบเทียบก็เหมือนกับนักกีฬาอ่าฮะกกต.นี่คือกรรมการอ๋อทุกอย่างก็เลยไปใช่สารตุงอยู่ตรงนั้นใช่แล้วก็วันนี้รัฐบาลเรียกกรรมการให้ไปเข้าพบนักกีฬาเรียกกรรมการให้ไปเข้าพบติดต่างติดต่างติดต่างพี่น้องจะได้เข้าใจว่าทำไมกกต.ถึงไม่ไปครับเขาถือเขาไม่ไปเขาเป็นคณะกรรมการเขาใหญ่กว่าแล้วพรุ่งนี้แหละที่ว่ากกต.จะเรียกรัฐบาลเข้าพบแหละพรุ่งนี้ใช่ไหมพรุ่งนี้ที่รัฐบาลต้องไปเพราะคุณเป็นนักกีฬาคุณอยากจะรู้กฎกติกาอะไรคุณมานี่มานี่มานี่มันเกิดเหตุการณ์อะไรครับนี่ผมเปรียบเทียบให้ฟังแต่อย่างไรก็ตามวันนี้กกต.ไม่ไปก็จริงแต่ได้ส่งเลขาไปแต่เลขาไปก็ไม่ได้มีสิทธิ์มีเสียงอะไรหรอกไปรับรู้ถึงชาวบ้านชาวช่องใครจะร้องเรียนอะไรก็ว่ามารับฟังเฉยๆรับฟังเรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่ไม่สามารถที่จะออกเป็นมติอะไรได้ทั้งสิ้นคือก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีข่าวระแคะระคายมาว่าใน5คนของกกต.นะก็แน่นอน5คนเนี่ยความคิดเห็นก็แตกต่างกันออกไปนะฮะก็มีบางส่วนที่เห็นว่าควรจะเลื่อนการเลือกตั้งออกไปไหมจากวันที่2กุมภาพันธ์เนี่ยเลื่อนไปเป็นพฤษภาคมดีไหมนะเพื่อที่จะลดแรงเสียดทานอะไรที่มันเป็นปัญหาอยู่ในสังคมทีนี้ทางฝากกกต.ก็บอกเขาไม่มีอำนาจจะเลื่อนเขาก็โยนดาบอันนี้ไปให้รัฐบาลนะเป็นความเห็นไงเป็นความเห็นซึ่งในสถานการณ์ภาวะฉุกเฉินแบบนี้เนี่ยคุณจูซึ่งบางครั้งบางทีเนี่ยอะไรมันก็ต้องอาจจะสามารถที่จะลดลาวาศอกได้นะทางนี้เนี่ยต้องเป็นมติที่ยอมรับร่วมกันทั้งหมดไงทุกฝ่ายเลยไงถ้าทุกฝ่ายยอมรับกันโอเคมันก็ไปกันได้คือเอาแน่ๆแล้วตอนนี้กลุ่มกปปส.ไม่ยอมรับการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นครั้งนี้วันนี้ชูวิทย์เดินออกวันนี้ชูวิทย์เข้าร่วมด้วยใน70กว่าฝ่ายใช่พอเริ่มประชุมเป้งยกที่1ปุ๊บชูวิทย์บอกว่าโอ้ยถ้าเราจะมาคุยกันเงี้ยไม่จบหรอก
แกก็ออกลูกบองบองแกนะแต่จะมาคุยกันอย่างเงี้ยไม่จบหรอกแล้วก็ไม่มีคู่กรณีมาวันนี้เราจะพูดอะไรก็พูดได้แล้วก็พูดเฉยๆมันไม่มีประโยชน์มันเป็นอย่างงั้นขอลุกเลยเดินออกไปเลยเออถูกต้องคุณชูวิทย์เนี่ยบางทีนี่ก็เค้าเรียกว่าลมขึ้นลมลงนะไอ้บางสิ่งที่เค้าพูดเนี่ยถูกต้องคือจะมานั่งพูดเอาฝ่ายเดียวใช่มั้ยใช่แล้วเสร็จแล้วอีกฝ่ายนึงไม่ได้มาคู่กรณีไม่มาเรียกว่าเคลียร์อะไรอ่ะเรียกว่าเคลียร์อะไรอ่ะใช่เคลียร์อะไรอ่ะมันไม่จบอ่ะก็ได้แต่เห็นแต่พวกไม้ประดับที่อยากจะมีบทบาทมาออกทีวีเนี่ยดิใช่มันก็จะมีพวกพรรคไม้ประดับต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้อะไรก็ว่ากันไปครับก็ออกมาแสดงวิสัยทัศน์อะไรอย่างเงี้ยก็มันก็ไม่เป็นผลไงแต่ว่าชูวิทย์เนี่ยลุกก่อนหน้านั้นเลยเพราะพูดสาวว่าจะเป็นคนต้นๆพูดปุ๊บลุกเลยลุกเลยหอบเอกสารกลับบ้านครับไม่เอาเพราะว่าดูแล้วมันไม่จบเพราะว่าแล้วก็มีการเอ่ยชื่อว่าทั้งคุณสุเทพก็ดีหรืออภิสิทธิ์เวชชีวะไม่มานั่งตรงนี้นะไม่จบหรอกว่าคู่กรณีอยู่ตรงนั้นใช่ไอคนที่นั่งนี่คือจะเรียกว่าเห็นด้วยทั้งหมดหรือเปล่าก็อาจจะเห็นด้วยกับการเรียกมาคุยแต่ว่าความคิดความอ่านอาจจะแตกต่างกันออกไปพักประดับนะเขาเฮไหนเฮนั่นฮะพักประดับนะเอาว่ารวมไม่ได้คุณจูบางทีเขาก็เข้าไปไม่เห็นด้วยอยากจะไปบอกอะไรนายกก็มีแบบเชิญไปอ่ะเชิญไปเพื่อที่จะไปแสดงแต่ไปแสดงพลังอะไรสักอย่างนึงไม่แต่ที่ผมมองเนี่ยคือเราต้องยอมรับว่าพรรคใหญ่เนี่ยเขาจะมี power มากกว่าในการที่จะชี้นำในที่ประชุมครับเข้าใจไหมความหมายของผมก็คืออย่างนี้ถูกต้องในพรรคใหญ่ๆอย่างเช่นพรรคใหญ่ๆกันแล้วกันเป็นที่รู้กันเนี่ยเขาจะสามารถที่จะชี้นำในที่ประชุมส่วนพรรคเล็กๆก็เป็นไม้ประดับไปว่ากันงั้นอาจจะเสนอนู่นเสนอส่วนใหญ่เสนอไงก็มีการเสนอว่าอย่างบางพรรคเขาบอกว่าเขาขอปองดองกับทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นกปปสหรือนปชหรือว่าจะเป็นพรรคประชาธิปัตย์เพื่อไทยเนี่ยเขาจะเป็นมิตรได้ทั้งหมดอยากทำแบบว่าพรรคการเมืองแบบยิ้มให้กันยิ้มให้กันยิ้มให้กันฟังดูดีฟังดูดีก็ฟังได้แค่นั้นแหละก็ไม่ทำอะไรไม่ได้ก็เป็นการแสดงความเห็นต่างคนก็มีสิทธิ์เนี่ยทุกคนจะพูดอะไรเชิญนะครับเพราะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะนำเสนออยู่แล้วไอ้ตรงนั้นนะครับแต่นี่ว่าพอเราไปดูพรรคใหญ่เนี่ยพรรคใหญ่มันก็มีอยู่ฝากเดียวประชาธิปัตย์เนี่ยเป็นคู่กรณีว่ากันง่ายไม่ได้เข้าไปร่วมชุมนุมร่วมประชุมด้วยทำให้ชูวิทย์นั้นไม่พอใจแล้วก็ลุกเดินออกนะครับเท่ากับว่าวันนี้เพราะว่าและก็มีบางคนก็บอกว่าจะมาคุยอะไรกัน2ชั่วโมงนะให้เวลาแค่2ชั่วโมงที่จะคุยกันถามว่าจะคุยรู้เรื่องมั้ยเรื่องของประเทศชาติแม้คุยกัน2ชั่วโมงไอ้กปปสเค้าอยู่กันมา70กว่าวันแล้วทะเลาะมาเป็นกี่ปีแล้วใช่ป่ะเค้าทะเลาะกันมากี่ปีแล้วหลายปีแล้วนะที่มันเรื้อรังกันมาเนี่ยจนกระทั่งวันเนี้ยแล้วจะรัฐบาลจะบอกว่าขอเชิญประชุมที่กองทัพอากาศใช้เวลา2ชั่วโมงฮะคุยรู้เรื่องมั้ยถึงมาก็คุยกันไม่รู้เรื่องใช่ๆๆไม่มันก็อาจจะเป็นอย่างงี้เค้าก็จะมาเหมือนกับดูโยนหินถามทางอ่ะว่าการตอบรับจะเป็นอย่างไรนะฮะว่ามีครั้งแรกไม่ได้หมายความว่าจะจบที่ครั้งแรกนี้อาจจะมีครั้งต่อไปนะเพราะว่ามันจบยากก็ในเมื่อธงของแต่ละคนน่ะหรือว่าเป้าหมายของแต่ละคนน่ะมันตัดกันแล้วมันชัดเจนมันเลือกข้างกันแล้วนั่นแหละเราลองมาดูซิว่ามันเป็นยังไงความตอนนี้ความเห็นของคนในบ้านเมืองกลุ่มที่หนึ่งพรรคการเมืองที่ร่วมกับรัฐบาลยอมรับไหมว่าอยากให้มีการเลือกตั้งเอากล้าบอกไหมพรรคการเมืองอ้าวก็ในเมื่อส่งผู้สมัครเข้าไปแล้วอ่ะก็คือยอมรับสิอ้าวยอมรับนี่ก็ปักธงกันแล้วไงปักธงกันแล้วแล้วก็หวังว่าตัวเองจะได้ด้วยเพื่อที่จะมาเปลี่ยนแปลงสังคมแน่นอนไม่งั้นจะส่งไปทำไมเสียเวลาแต่กลุ่มกปปสก็ชัดเจนกลุ่มกปปสตอนนี้เนี่ยอย่างเดียวเท่านั้นนะฮะก็คือการให้ตระกูลชินวัตรเนี่ยที่มีส่วนพัวพันเชื่อมโยงกับประเทศไทยเนี่ยให้หลุดออกไปทั้งกบิเลยนะอย่าได้เข้ามายุ่งกับกลไกการเมืองของราชอาณาจักรไทยอีกต่อไปครับนี่แข็งถึงขนาดนี้เลยนะแต่อย่างไรก็ตามนะทางด้านของนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรก็ยังยืนยันว่าเขาจะดำรงตำแหน่งอย่างนี้ด้วยเขาจะดำรงตำแหน่งต่อไปเพราะว่าเขาอยู่ในสถานะที่ต้องรักษาการรัฐธรรมนูญยังไงก็ไม่ออกเอาว่ากันง่ายๆเขาเดาว่าถูกต้องยังไงก็ไม่ออกแหละทางฝ่ายของรัฐบาลณวันนี้นะครับล่าสุดที่ผมรับฟังเนี่ยเขาไม่มีทางออกนะครับทีนี้เราไปดูฝ่ายม็อบบ้างไหมทุกคนมีธงของตัวเองแล้วตัวแปรสำคัญอยู่ที่ไหนรู้ไหมตอนนี้ที่ไหนฮะที่ไหนถ้าจะบอกว่าตำรวจก็ตำรวจก็ไม่ใช่นะตำรวจไม่ใช่เพราะตำรวจเนี่ยอยู่ใต้อำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยใช่ซึ่งตอนนี้เนี่ยดูเหมือนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่บ้านเขาถูกตัดน้ำตัดไฟไปแล้วยังตัวไม่รอดเลยยังตัวไม่รอดเลยมีเหลิมด้วยพี่เหลิมหลีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านปัจจุบันเนี่ยนะก็ชื่อจารุพงษ์นะฮะ
ก็ออกมาบอกว่าบ้านตัวเองเนี่ยถูกตัดน้ำตัดไฟแล้วตอนนี้ใครนะชื่อว่าท่านจารุพงษ์เรืองสุวรรณดูเหมือนว่าเป็นมท.1ธรรมดาคนเป็นมท.1นี่ใหญ่นะอ๋อหรอแต่ดูเหมือนว่าพอสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยคนที่บางทีเฮ้ยอยู่ๆรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศก็ขึ้นมาเป็นผู้นำสอรสนะแล้วตัวเองทำอะไรคุณเฉลิมอยู่บางลุงก็ขึ้นมาแล้วตกลงใครกันแน่เนี่ยมันแสดงว่ามันมีการหยิบตัวนั้นตัวนี้มีการจับหมากไปวางตรงนั้นตรงนี้ได้อยู่ตลอดมันก็เหมือนกับมีการเหมือนกับเล่นหมากรุกกันแหละที่จะต้องต่อสู้กันอย่างไรอ้าวทีนี้เราพูดถึงทางด้านของนั้นแสดงว่าคุณจรุพงษ์นี่โอ้โหถ้าเป็นผมนี่ทำไมผมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะทำไมอยู่ๆให้พี่เหลิมคุมแรงงานมาคุมตำรวจไม่รู้ตัวไงไม่มี power โอ้โหนี่ต้องพิจารณาตัวเองนะผมพูดแบบชาวบ้านเนี่ยฮะก็แปลว่าคุณอยู่มหาดไทยแล้วเขาไม่เอาคุณไปคุมตรงนี้แปลว่าคุณไม่มี power นี่ออกมาร้องเนี่ยบอกว่าเนี่ยที่บ้านเนี่ยกปปส.เนี่ยนะกลุ่มคุณสุเทพเนี่ยมาตัดน้ำตัดไฟที่บ้านนะฮะในซอยอยู่ที่ลาดพร้าวนะฮะบ้านพักที่ซอยลาดพร้าวนะครับลาดพร้าว19บอกว่าไฟฟ้าประปาปัจจุบันเนี่ยเป็นสิ่งพื้นฐานดำรงชีวิตนะก็คิดดูสิบ้านนั้นมีไฟจะทำไงอ่ะนะฮะบ้านมท.1นะแล้วอยู่ๆมท.1เนี่ยเหมือนก็ถูกลดบทบาทอ่ะตอนนี้ก็ให้พี่เหลิมท่านมาดูนะแล้วก็ออกหมายจับ200ใบนะให้ตำรวจทั่วประเทศเนี่ยจับนายสุเทพเสื้อสุบรรณครับนะฮะหรือในข้อหากบฏกบฏนี่เป็นมาก่อนเขาจะยิงเป้านะเนี่ยเดี๋ยวเขาบทแล้วก็เดี๋ยวเขาจะเดินผ่านสอนออะไรนะไอ้ทั้งหล่อวันนี้เดี๋ยวตอนนี้ใช่วันนี้จะเป็นล่าสุดในก่อน5โมงสาวยังอยู่แยกเอกมัยอยู่มาตรงปลายแล้วกำลังจะเลี้ยวเข้าหรือตรงไหนก็ไม่รู้นะอัปเดตล่าสุดเป็นยังไงแต่ยังไม่ถึงสอนอทั้งหล่อเขาบอกว่าการเดินเนี่ยใช้เวลานานมากเลยคือประมาณ200เมตรต่อชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยคือกว่าจะเดินกว่าจะผ่านไปแต่ละกลุ่มแต่ละที่อ่ะคือมีมวลชนน่ะใช่ไหมซ้ายขวาซ้ายขวาคอยให้ตังหน้าคุณสุเทพนะหน้าหอมมากเลยแหละผมถามนิดนึงตั้งแต่เล็กยันโตมาป่านเนี่ยมีแต่คนจะเอาสตังจากนักการเมืองใช่ไหมแต่วันนี้เราเห็นอะไรให้วันนี้มีคนให้ให้สตังให้สตังมีคนคอยถือถุงแล้วเอาสตังใส่แปลกไหมรู้ไหมอีกซีกหนึ่งเขาบอกว่าไงไปอะไรนะไปโปรยเงินไว้ก่อนไม่ใช่อีกซีกหนึ่งเขาบอกว่าก็ในเมื่อกทม.น่ะมันเป็นอู่ข้าอู่น้ำของประชาธิปัตย์สกสขน่ะครับนะก็ไประดมคนออกมาสิ นี่พรรคทางเสื้อแดงนะ เสื้อแดงเขาออกมาพูดนะเขาบอกว่าพวกสกสขของประชาธิปัตย์เนี่ยซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพเนี่ยไประดมคนออกมาแล้วก็ทำทีเหมือนกับว่าให้ตังค์โอเคนี่เป็นข้อมูลที่มาหักล้างกันก็แล้วแต่นี่ความแฟร์ของจับข่าวคุยนะใช่นะก็ไม่มีปัญหาใครจะมองยังไงก็ได้ใช่ป่ะเพราะมีสิทธิ์มองด้วยกันทีนี้เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาสินะครับหลังจากที่มีการปิดทั้งหมด7ที่เนี่ยครับแล้วถ้าก็เมื่อคืนนี้มีการยิงกันปังปังโอ้โหนะคือเริ่มมียิงแล้วนะฮะมียิงแล้วนะครับถ้ามีคลิปเอามาได้เลยนะถ้ามีคลิปลองเซิร์ชดูกันแล้วกันนะครับไอคลิปที่ยิงกันเมื่อคืนที่สะพานหัวช้างนะครับโอ้โหก็ยิงกันทีนี้ไอยิงกันเนี่ยนะก็ไม่รู้ว่ามาจากยังไงคนที่โดนคือคนที่เขาเรียกว่าเป็นไม่ใช่เขาเรียกว่าเป็นอะไรเทศบาลอะไรทำงานอยู่ไอเป็นเทศบาลน่ะอ๋อเหรอคนพวกกวาดถนนอะไรเงี้ยเหรอไม่รู้เหมือนกันเป็นเจ้าหน้าที่เทศบาลที่โดนไปนะครับแล้วก็ผู้หญิงอีกคนหนึ่งโดยมีการกรุงเทพจะเป็นเทศบาลอะไรล่ะไออะไรผมก็เรียกไม่ถูกอ่ะเจ้าหน้าที่กทม.ประมาณอย่างนั้นน่ะเจ้าหน้าที่ไอเกี่ยวกับเรื่องของไออะไรนี่แหละครับแล้วตอนนี้ในขณะที่อีกที่นึงก็คือบ้านคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์อดีตนายกรัฐมนตรีก็โดนระเบิดไปมาตอน5ทุ่มครึ่งโดนเครื่องระเบิดใส่พอเที่ยงคืนเที่ยงกว่าก็ยิงกันยันตี2เลยนะที่สะพานหัวช้างนะครับมีผู้บาดเจ็บ2รายแล้วก็อีก1รายก็มีการลอบเผารถบัสที่บรรทุกผู้คนมาจากจังหวัดพัทลุงที่มาจอดที่แถบนี่เอาเปิดเสียงให้ท่านผู้ชมได้ฟังเผื่อใครยังไม่ฟังอ๋อภาพยังไม่ได้ฟลิปใช่ไหมครับคลิปอ๋อเป็นภาพกล้องถ่ายแนวตรงดูฮะโอ้เสียงปืนด้วยก็ครับเดี๋ยวสักครู่นึงนะฮะครับโอ้โหแน่นๆเลยนะ
ยิงกระจายเลยนะเป็นไงยิงกันตุ๊บตั้มตุ๊บตั้มตุ๊บตั้มโอ้โหเป็นไงเสียงปืนเนี่ยแน่นไหมปังปังโอ้โหสิบนัดได้ไหมอุ้ยกว่านะยิงกันตั้งแต่เที่ยงคืนจนตีสองนะครับใช้เวลายิงกันไม่รู้ตำรวจอยู่ไหนเดียวรู้ว่าเป็นปืนที่มีการยิงสวนกันเท่าที่ผู้เชี่ยวชาญฟังแล้วเป็นไงบ้างตามที่ก็มันก็คงจะต้องมีสวนกันบ้างแหละสวนกันบ้างผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ายังไงแต่ว่าคงไม่มียิงกันฝ่ายเดียวนะแต่ว่าแต่ทางปปสก็บอกว่าเขาถูกยิงฝ่ายเดียววันรองว่าลำจริงเท็จอย่างไรแต่ที่น่าติดตามคือไอ้ที่คว้างระเบิดบ้านอภิสิทธิ์ท่านอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหลังจากนั้นมีการรายงานว่าจับผู้ต้องหาได้จับด้วยที่สน.บางนาโอ้โหจับได้4รายเป็นผู้หญิง1คนผู้ชาย3คนแล้วก็มีการมีในรถมีอาวุธสงครามแล้วก็มีระเบิดจับได้ด้วยนะใช่แต่ว่าล่าสุดนั้นทางด้านของตำรวจได้ออกมาบอกแล้วว่าคือเวลาไล่เรียกกันหลังจากเกิดการระเบิดปุ๊บเนี่ยก็จะมีการตั้งด่านตรวจแล้วก็จับได้นะครับรถผู้ต้องสงสัยก็มีการตรวจจับหลังจากล่าสุดนี้ทางด้านตำรวจออกมาแถลงการแล้วว่าทางด้านกปส.บอกว่าพวกนี้อาจจะเกี่ยวข้องนะครับรู้เห็นเป็นใจแหละว่ากันง่ายๆแต่ว่าล่าสุดทางด้านตำรวจบอกว่าผู้ต้องหาทั้ง4คนนั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการขว้างระเบิดแล้วก็อาวุธที่พกมาไม่ว่าจะเป็นระเบิดหรือปืนไอ้ของอะไรปืนอะไรนะปืนเกี่ยวกับอาวุธสงครามอาวุธสงครามเนี่ยเขาซื้อจากจีนมายิงเล่นๆป้องกันตัวอันนั้นทางตำรวจเขาว่าเชื่อมั่งสิเวลาเขาพูดนะเชื่อมั่งสิเขาซื้อมาจากจีนเม็ดอินไชน่าแล้วก็น่าตั้งข้อสังเกตอันนี้ตำรวจเขาแถลงว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของการระเบิดตรงนี้เพราะแม้การระเบิดที่บ้านแล้วจับได้แล้วคือพกป้องกันตัวเฉยๆไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่ได้คว้างไม่เกี่ยวไม่ปืนไม่เกี่ยวเลยคือซื้อมาสะสมมาสะสมมาปืนไอ้นั่นเปล่าประเภทแบบยิงเม็ดพลาสติกเปล่าไม่รู้เขาว่าอย่างนั้นเขาว่าอย่างนั้นก็คงจะต้องติดตามดูกันต่อไปนะครับเพราะว่าเป็นข่าวหลายช่องที่ประคมข่าวนี้ออกมาผมก็รายงานข่าวพี่น้องได้รับทราบพี่น้องจะเชื่อหรือไม่เชื่อวัลลอฮุอะลัมเป็นสิทธิ์ของท่านพี่น้องแต่อย่างไรก็ตามนะครับวันนี้เราก็คงจะต้องติดตามดูกันต่อไปว่าแล้วก็เหตุบ้านการเมืองยิ่งในวันพรุ่งนี้จะมีการตัดสินคดีอะไรอีกบรรณาเลยนะตัดสินอะไรตัดสินในเรื่องของรัฐบาลเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของโอ้ยเรื่องที่ลืมไม่ได้เรื่องข้าวอ๋อนัดจ่ายตังค์กันวันนี้ข้าวเน่าข้าวเน่านะฮะข้าวเน่ารู้ได้ไงก็เขาบอกว่าเอาไปแล้วก็ยุ้งฉางที่มันเก็บไว้มันเก็บไม่ดีเอาละจะเน่าหรือไม่เน่าก็แต่กำลังจะบอกว่ามีคือก็มีการให้บ้างนะเดี๋ยวจะหาว่าไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวใครได้บอกนี่ฉันได้มีได้แต่ว่าไม่ตามที่รัฐบาลได้ทำการนัดหมายไว้ก็เรียกว่าสโลบัตชัวก็ช้าแต่ชัวโอ้โหอย่างนี้ฮะช้าแต่ชัวช้าแต่ชัวไม่รู้แหละแล้วก็ชาวนาก็เลยออกมาโวยวายกันตอนนี้แล้วจะเป็นอย่างไรก็คงจะต้องดูกันต่อไปนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองครับก็สถานการณ์การเมืองตอนนี้เนี่ยนะครับทางสหประชาชาติเนี่ยส่งผู้สังเกตการเข้ามาแล้วนะเพื่อมาดูว่าจะเป็นอย่างไรซึ่งแน่นอนฮะเมื่อมีผู้สังเกตการเข้ามาเนี่ยนักข่าวต่างประเทศก็คงจะมาแล้วก็เราคงจะเมืองไทยเราก็จะดังระดับโลกละนะเหมือนกับที่เราติดตามข่าวซีเรียติดตามข่าวอียิปต์นะแล้วพวกนักข่าวพวกนี้เนี่ยคือภารกิจสำคัญไม่ใช่ว่าเขามาปั๊บแล้วเขามานอนเขาก็ต้องหาภาพเด็ดๆใช่ไหมถ้าหมากัดคนน่ะไม่เป็นข่าวแต่ถ้าคนกัดหมาเมื่อไหร่นะคือเรื่องแปลกๆภาพอะไรที่ไม่ดีเนี่ยนะคอยจับตาดูสถานการณ์จากซีข่าวต่างประเทศให้ดีว่าเอาไซอินเนี่ยคนข้างนอกเขามองเมืองไทยยังไงอันนี้น่าสนใจครับนะฮะหมดเวลาฮะก็เลยลืมเรื่อง Genius Nicer Dicer Plus ไปนะฮะกลายเป็นว่าโทรมานะฮะแฟนๆรายการรู้กันว่า 1,000 เหมือนเดิมนะฮะตอนนี้พักสักครู่นึงครับเดี๋ยวกลับมาพบกันช่วงหน้าครับเวลาข่าวของคุณเวลาข่าวของครอบครัวครัวบิสมิลลาห์ตำรับอาหารจีนยูนนานที่ถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นเป็น30ปี
ที่การันตีได้ว่าครัวบิสมิลลาห์คือมืออาชีพด้านอาหารไทยภาคเหนือและจีนยูนานครัวบิสมิลลาห์แม่สายเปิดบริการแล้ววันนี้กับสาขา3หนองจอกถนนเลียบวารีคูฝั่งขวากรุงเทพมหานครรับจัดโต๊ะจีนนอกสถานที่มีห้อง VIP เปิดทุกวัน 6:00 น. ถึง 4:00 น.โทร0815308198ซิงเกิลมาจ้าทางทีมใต้หนองจอกข้านิ้งต้าจ้ามุสลิมเหมือนโตโตตะกวนเจ้าเจ๊เจ๊ครัวบิสมิลลาห์สาขา3หนองจอกยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านครับโฮมเพียว 100% organic juice น้ำผลไม้เพื่อสุขภาพบริสุทธิ์ 100% ที่ไร้สารเจือปนไร้สารเคมีไม่มีสารปรุงแต่งไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันบูดโฮมเพียวคือสุดยอดของผลไม้รวมจากผลทับทิมบลูเบอร์รี่ราสเบอร์รี่แคนเบอร์รี่มัลเบอร์รี่อาซาอิเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่เชอร์รี่และน้ำผึ้งที่ช่วยลดความดันลดระดับคอเลสเตอรอลป้องกันโรคเรื้อรังให้คุณค่าทางโภชนาการสำหรับเด็กวัยเรียนหญิงมีครรภ์ผู้สูงอายุมีสารต้านอนุมูลอิสระลดความเสี่ยงต่อมะเร็งหัวใจเบาหวานเชื้อฟอกไตและข้อปัสสาวะติดต่อสั่งซื้อ0898767551คุณเบื่อหรือไม่ที่จะเข้าครัวเพราะต้องหั่นจัดเตรียมผักและผลไม้ให้เป็นชิ้นสวยงามแบบพิถีพิถันต่อไปนี้ปัญหาของคุณจะหมดไปท่านอามีนสินค้าคุณภาพจริงใจซื่อตรงขอเสนอ Genius Nicer Dicer Plus สุดยอดเครื่องหั่นผักผลไม้ได้หลากหลายตามความต้องการในพริบตาสะดวกปลอดภัยรวดเร็วกว่าการหั่นด้วยมีดถึง10เท่าเพียงคุณวางผักผลไม้หรือเต้าหู้ลงไปและออกแรงกดเพียงเล็กน้อยคุณจะเห็นความสวยงามกับผักผลไม้ของคุณที่เป็นชิ้นมีความพิถีพิถันลงตัวสวยงามซีเนียร์ไนเซอร์ไดเซอร์พลัสมาพร้อมกับอุปกรณ์วัสดุชั้นดีถึง10ชิ้นชุดกล่องพร้อมที่กดสับถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญเพียงแค่วางผักผลไม้ของคุณและกดสับคุณจะเห็นความสวยงามของผักผลไม้ที่อยู่ภายในกล่องสวยงามไม่เลอะเทอะกระจัดกระจายไม่ว่าจะเป็นมันฝรั่งหอมแดงมะเขือเทศหรือสิ่งที่คุณต้องการและคุณยังสามารถเลือกสับแบบลูกเต๋าเล็กหรือใหญ่ได้ตามขนาดแม่พิมพ์แม่พิมพ์ถูกออกแบบมาให้ทำความสะอาดได้อย่างง่ายดายทีเนียร์ไนเซอร์ไดเซอร์พลัสมาพร้อมกับส่วนประกอบแม่พิมพ์ฝากดถึง10ชิ้นบานพับถูกออกแบบให้กดคล่องสะดวกและปุ่มกดเศษผักผลไม้ที่ติดแม่พิมพ์ทำให้คุณปลอดภัยไม่ว่าจะสับเล็กสับใหญ่สับทางยาวไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพราะมีแม่พิมพ์ในชุดมาให้คุณถึง4แบบยังไม่พอในชุดจะมีที่ปอกเปลือกผลไม้ได้อย่างง่ายดายและชุดสไลด์ผักผลไม้ชีสให้เป็นเส้นสวยงามทีเนียร์ไนเซอร์ไดเซอร์พลัสอุปกรณ์ที่ทำให้คุณมีความสุขและสร้างความประทับใจให้กับผู้พบเห็นจากราคา 1,500 บาทเราขายเพียง 1,200 บาทเท่านั้น10สายแรกที่โทรเข้ามาในขณะนี้แถมฟรีทันที DVD ภาพและเสียงคุณอ่านทำนองสุดาโดยอีสานิยมมูลค่า200บาทฟรีโทรด่วนที่อันทามินคอร์เซ็นเตอร์0911080035 0911080035อันทามินคุณค่าคุณภาพจริงใจสู้ตรงหากคุณกำลังมองหาชุดอินเดียแบรนด์เนมไม่สำหรับใครเราคือคำตอบทุกสนามมีบายนุชจำหน่ายชุดอินเดียพร้อมส่งไม่ต้องถือออเดอร์เพื่อเสียเวลาสั่งตัดตามไซส์ความพอใจของคุณมาสัมผัสความต่างที่มีสบายได้ที่อัพสนามมีบายนุชรามอินทรา99 02-735-2189 081-338-3941หรือ Facebook อัพสนามมีบายนุชก้าวพรมหัศจรรย์จากธรรมชาติที่ช่วยในการบำรุงตับไตหัวใจม้ามปอดผลิตภัณฑ์โกเรจินดี1เม็ดประกอบด้วยสารสกัดจากโซมเฮมินจินนมพืชเปลือกสนฝรั่งเศสเมล็ดอัญมณีแอลซิสเตนีแคลเซียมเอสโคเมตผักชาวเบต้าโกลแคนจากยีสต์ช่วยบำรุงผิวพรรณให้ดูเปล่งปลั่งขาวเนียนใสจากภายในสู่ภายนอก1เม็ดตบถึงท้องรับรองโปรโมชั่นสุดพิเศษเพียงโทร0816926119ทัดย่อรอบยาหนักอีกครับเท่าไหร่แล้วก็ทำจำหน่ายทั่วประเทศติดกินมันเข้าไปติดกินแล้วมันก็อ้วนนั่นเองดื่มได้กินแบบนี้ต้องกินเฮอร์เบิร์ตซีนครับ
คือความกำจัดไขมันรับรองเหตุผลได้2สัปดาห์สั่งซื้อโทร02-530-3199สมัยก่อนสถานีเปิดบริการเงินฝากเป็นรูปแบบของเงินฝากบูรณาการฝากขั้นต่ำ5,000 บาทระยะเวลา6 เดือนรับผลตอบแทนทุก6 เดือนหรือเลือกฝากขั้นต่ำ5,000 บาทระยะเวลา2 เดือนรับผลตอบแทน12 เดือนเป็นรูปแบบของเงินฝากวันเดียวเปิดบัญชีขั้นต่ำ100 บาทตั้งต่อในครั้งละไม่ต่ำกว่า100 บาทการจะไม่มีผลความผิดใดๆบัญชีออมทรัพย์ยั่วชนโดยบัญชีขั้นต่ำ100 บาทตั้งต่อในครั้งละไม่ต่ำกว่า50 บาทโดยบัญชีหุ้นสมาชิกหุ้นละ100 บาทซื้อหุ้นขั้นต่ำ5 หุ้นได้เข้า100 บาทสังกัดสถานีจำกัดคูณ0.5386.88 เลือกทุกประเด็นชัดเจนทุกเหตุการณ์ติดตามทุกความเคลื่อนไหวจากทางคุณเวลาข่าวของคุณเวลาข่าวของครอบครัวนี่คือเวลาข่าวของคุณเวลาข่าวของครอบครัวช่วงที่2ครับท่านผู้ชมที่เคารพครับขอขอบคุณครัวบิสมิลลาห์ฮาลันมาจานะครับฮาลันมาจาคือฮาลันจากตระกูลมาเป็นพี่น้องของเราที่สืบเชื้อสายมาจากไทยจีนยูนานนะครับหรือว่าจีนฮ่อนะครับเข้ามาเปิดร้านสาขา3อยู่ที่คูฝั่งขวากรุงเทพมหานครหลังจากประสบความสำเร็จเรียกว่าอยู่เนื้ออยู่ตัวแล้วนะครับที่แม่สายนะสาขา1เลยสาขา2เชียงใหม่สาขา3เนี่ยอยากจะให้พี่น้องกรุงเทพได้ไปลองลิ้มชิมรสกันหน่อยครับว่าอาหารไทยจีนยูนานเรียกว่าอาหารจากต้นตำรับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยอาหารเรียกว่าทุกชนิดนะพอเขามาอยู่ภาคกลางเนี่ยเขาก็จะมีกุ๊กมีคนทำอาหารที่สามารถทำได้ทุกแบบอะนะฮะแล้วก็โรตีจิ้มแกงมีอะไรเนี่ยเยอะนะฮะแล้วก็สะอาดสะอ้านจะจัดโต๊ะจีนจัดอาหารนอกสถานที่ก็ติดต่อไปได้นะฮะที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏอยู่นี้0815308198นะครับวันนี้พี่น้องท่านผู้ชมหลายท่านนะครับบอกว่าเดี๋ยวจะเสียสิทธิ์นะฮะเพราะว่าอมนะจริงเราให้ตั้งแต่5โมงเย็นถึง6โมงเย็นเอาเป็นว่าเป็นที่รู้กันเลยนะครับขอภาพนิดนึงนะฮะเครื่อง Genius Nicer Dicer Plus นะครับปกติแล้วท่านจะหั่นผักบดสับซอยเนี่ยนะฮะดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องลำบากสำหรับคนที่มีทักษะมีความชำนาญเรื่องข้าวครัวก็เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วแต่คนที่จะเริ่มเป็นพ่อครัวใหม่หรือว่าคนที่จะเพิ่มความสะดวกให้กับการทำอาหารที่บอกว่าอาหารเนี่ยแหมมันยากเหลือเกินต้องมาปอกนู่นปอกนั่นปอกนี่นักคิดเนี่ยนะฮะเขาก็ไปคิดเนี่ยนวัตกรรมตัวนี้ที่เรียกว่า Genius Nicer Dicer Plus เนี่ยนะฮะคือ Genius นะคือเขาก็แปลว่าอัจฉริยะอะไรนะครับก็เป็นเครื่องบนซับซอยที่มันมีความสามารถเขาแปลว่าอย่างนั้นมันหั่นออกมาได้11แบบนะฮะจะทำแบบลูกเต๋าเล็กๆนะฮะเต๋าเล็กเต๋าใหญ่เนี่ยได้หมดผมเพิ่งรู้มานะว่าเคล็ดลับของเชฟที่เขาทำอาหารอร่อยๆเนี่ยเวลาเขาทำหั่นกระเทียมนะกูจูเขาไม่ใช้ตำนะไม่ใช่โขลกนะเขาใช้หั่นเป็นลูกเต๋าสี่เหลี่ยมๆเขาใช้หั่นนะฮะทุกอย่างใช้หั่นหมดเลยนะฮะแล้วก็พอหั่นเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆๆๆแล้วถึงจะเอาไปผัดเจ้าเครื่องเนี่ยใบมีดมันออกแบบมาหลายขนาดนะฮะเป็นใบเล็กก็ได้ใบใหญ่หน่อยก็เห็นไหมมันจะมีรูปทรงแตกต่างกันออกไปทำจากสแตนเลสสตีลคมมากนะฮะมีพี่น้องหลายคนทดสอบเอามือไปแย่นี่บอกโดนบาดนะระวังคือเวลาล้างน้ำนะจับขอบมันแล้วล้างเพราะด้วยความคมไหมฮะถ้าไม่คมเนี่ยมันก็จะไปเฉือนพวกผักอะไรที่ใส่ไปไม่ได้ปุ่มนี่กดสามารถที่จะสลัดเอาพวกเศษผักเศษอะไรออกได้อย่างง่ายดายนะครับเนี่ยเห็ดนี่ก็ใส่ไปนะฮะกดปึ๊บปึ๊บปึ๊บเนี่ยปกติกินผลไม้ปากกัดกึบเลยนะฮะฟันเฟินบางทีหลุดออกมาด้วยเนี่ยนะฮะใส่เจ้าเครื่องนี้ไปบดปึ๊บออกมาเป็นชิ้นเป็นอันสวยงามฝานชีสนะฮะมะละกอนะตำบักหุ่งเนี่ยนะฮะมะละกอส้มตำเนี่ยนะฮะฝานฝานฟืด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 ไปเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นเส้นเส้นเส้นออกมาให้ได้อย่างง่ายดายนะฮะแล้วก็กล่องพลาสติกเนี่ยก็เป็นกล่องที่จะเก็บคือไม่กระจัดกระจายอ่ะไม่ใช่ว่าพอบดไปปั๊บโอ้โหกระจายเต็มโต๊ะเลยนะฮะมันก็จะอยู่ในกล่องเนี่ยเขาออกแบบมาได้อย่างลงตัวสินค้าเนี่ยปกติเขาขายกันที่ 2,000 1,500 1,200 แต่แฟนๆจับข่าวคุยเท่านั้นนะฮะถึงเวลา6โมงปั๊บอมนะของผมก็จบแล้วนะฮะจะไม่รับสายแล้วในราคา 1,000 บาทนะฮะพี่น้องจะได้รับในราคาแค่ 1,000 บาทเพียงโทรศัพท์มาที่เบอร์0818127457นะฮะ0818127457ผมจะไม่รับโทรศัพท์หมายถึงว่าพี่น้องโทรมามันดังตื๊ดเนี่ยเบอร์จะขึ้นมาหลังจากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปครับคุณจูครับครับนะฮะก็มีข่าวล่าสุดการเมืองอะไรอีกไหมจะได้ก็เมื่อบ่าย2ที่ผ่านมาครับมีเวทีเมื่อคืนนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกหลังจากที่เขาใช้กลยุทธ์พระเจ้าตากนะที่บอกว่าทุบหม้อข้าวน้ำอะไรเนี่ยนะ
ที่จะเข้าไปตีมาก่อนสมัยพระเจ้าตากนะไปเข้าตีเมืองจัน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 ใช่ไหมคือทุบมะขามเอาแขกเสร็จแล้วแต่ทีนี้กลยุทธ์ของเพื่อชีวิตเนี่ยแหมก็เคยแว่วๆมาเหมือนกันนะทบทวนความพ่ายแพ้แก่อายุทธวิธีรวมชุมนุมที่มีกับอะไรไปเข้าตีเมืองจันแล้วก็มีทุบพงคาโมแกงอะไรนี่แหละจากกรุงศรีไปเมืองจันใช่ไหมฮะยึดเมืองจันบุรีเป็นชุมนุมเจ้าตากตีชุมนุมฮะต่างๆตีเจ้าฟางให้แตกทบทวนความพ่ายแพ้แกยุทธวิธีไม่ใช่ไม่ได้ก็บอกไม่ได้ร้องไม่ได้ร้องไม่ได้แต่ว่ากลยุทธ์นี้หมายถึงว่าไอ้เนื้อเพลงมันอะอธิบายถึงประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ซึ่งคปปสเนี่ยไอ้วันที่เขาจะมูฟเวทีจากราชดำเนินที่แบ็คกราเป็นด้านหลังเป็นอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยอะนะเขาไม่เอาตรงนั้นแล้วตอนนี้ราชดำเนินนี่โล่งแล้วนะฮะแล้วก็คือแต่เขาไม่ได้ทุบหรอกมะข้าวมะแกงอะเพียงแต่ย้ายเปรียบเทียบเปรียบเทียบย้ายครัวตอนนี้เนี่ยครัว24ชั่วโมงนะฮะมีอยู่ที่เวทีปทุมวันเวทีปทุมวันก็อยู่ตรงมาบุญคลองเลย MBK โอ้โหว่ามีคลองนี่เด่นเลยนะโฆษณาไปทั่วโลกเลยนะถนนยาวไปถึงช่วงมันจะมีจุฬาลงกรณ์ก็จะมี2ฝั่งผมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยที่แปลกนะคุณจูนะครับคืออย่างงี้ถนนตัดกลางฝั่งนึงก็จุฬาอีกฝั่งนึงก็จุฬาแต่มันมีถนนตัดกลางแต่ข้างล่างก็เป็นอุโมงค์เชื่อมถึงกันนะเออโอ้ไม่เคยแล้วก็มวลมหาประชาชนก็ไปอยู่ตรงนั้นนั่นคือเวทีหลักเลยส่วนอีก6จุดที่เหลือเนี่ยก็กระจายต่อก็กระจายไปมันจะเป็น5แยกลาดพร้าวอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะฮะแล้วก็นั่นแหละแต่ละจุดละจุดเนี่ยคือจุดอื่นเขาจะปิดตี2ครับทราบมาว่าบางจุดนี่เอาเบบี้อาราเบียไปเล่นด้วยนะฮะมีเหรอมีเหรอมันจะสารนัวกันไปใหญ่แล้วนะมีไงก็ต้องเตือนกันหน่อยนะมีดิมีเหรอมีคุณจะว่าไงล่ะคุยเรื่องอื่นดีกว่าเวียนหัวเวียนหัวเจนลีฮาตี้โอ้เจนลีฮาตี้หรือว่าโอ้คนที่ไปชุมนุมเนี่ยเป็นมุสลิมเยอะบิดไปอยู่ช่องนึงก็เป็นช่องที่ชุมนุมไปแล้วว่ากันง่ายตึงตึงดึงดึงที่ดึงตึงตึงดึงดึงเพลงอีสานกำลังตึงติ้งที่ดึงติ้งตึงตึงติ้งที่ดึงติ้งตึงใช่ไหมพอกล้องเขาถ่ายข้างล่างนั่นแหละโอ้โหฮิญาบสีเหลืองนี่เลยเราเนี่ยอยากกระมุดดินอยากจะไปสกิดนะพี่น้องสกิดได้สกิดเห็นไหมฮะว่าในร้ายเนี่ยมันมีดีในดีมันก็มีร้ายนะฮะแล้วเราก็ต้องบอกต้องเตือนกันอะไรที่มันเป็นดอลลาร์ละมันเป็นสิ่งที่ทำให้หลงทางเนี่ยนะไม่ใช่ว่าจะถูกซะทั้งหมดนะใช่เราไม่เคยบอกว่ามีทั้งสองฝั่งถูกทั้งหมดอย่างนี้ทั้งสองฝั่งผิดทั้งหมดอย่างเรื่องที่ผมไม่เห็นด้วยเลยนะก็คือเรื่องการเอาตุ๊ดขึ้นมาบนเวทีเนี่ยตุ๊ดเป็นการนำตุ๊ดตุ๊ดเนี่ยนะฮะคือไม่ใช่ว่าผมไม่เห็นด้วยหลักการของอัลเลาะห์รอซูลไม่เห็นด้วยเราเนี่ยเป็นสื่อมวลชนที่สื่อมวลชนเขาบอกต้องเป็นกลางแต่ว่าสื่อมวลชนเนี่ยเป็นการวัดใจสื่อมวลชนว่าเราอยู่ข้างไหนถ้าข้างอัลลอฮ์ข้างรอซูลต้องบอกได้ต้องเตือนกันได้ต้องรู้ผิดรู้ถูกเรื่องนี้อย่างกระเทยขึ้นเวทีมาเอ๊ะเย่เนี่ยนะเราไม่เห็นด้วยใช่เราไม่เห็นด้วยเพราะว่ามันไม่ตรงตามที่ศาสนาเราถูกต้องแล้วสภาประชาชนเนี่ยผมกลัวว่าพอพิจารณาจะมีวาระกระเทยแต่งงานกันได้เนี่ยนะเราก็ไม่รู้เขาก็ยังไม่ได้พูดไม่ได้เขายังไม่ได้พูดเราอย่าเพิ่งไปตีโพยตีพายแต่ว่าแต่สิ่งที่ความผิดที่เห็นอยู่เนี่ยมันมีก็ต้องบอกต้องเตือนกันแล้วมีอะไรล่ะบ่ายสองอ่ะเมื่อบ่ายสองที่ผ่านมานะฮะมีปรากฏว่ามีสอรสนะครับก็ท่านที่ดูแลเนี่ยนะฮะสุรพงษ์โตวิจักชัยกุลผมเนี่ยไม่ค่อยจำชื่อท่านเลยนะฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะฮะซึ่งในยะของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเนี่ยมันน่าจะเป็นคนที่ยังไงคุณจูท่าทางของคนที่เป็นทูตนักการทูตคือนักการทูตนี่ต้องนิ่มนวลจะมาบู๊ไม่ได้จะไม่มีตอบไม่ได้ไม่ใช่เนี่ยไม่ได้ไม่ได้คือจะบอกไม่ใช่แหละแต่ว่าคือตอบมันไม่ตอบอ่ะบางทีคือฉันจะไม่อยากยุ่งกับท่านอ่ะแต่ฉันจะต้องพูดว่าขอลดความสัมพันธ์ขอลดความสำคัญคือจะมีคำศัพท์ก็อย่างว่าสิ่งที่ท่านพูดมาเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากแต่เราขอใคร่ครวญและพิจารณาและนำกลับไปทบทวนที่ท่านพูดมาน่ะถูกแต่ว่า แต่ว่า
คือปฏิเสธนั่นแหละจะขัดนั่นแหละแต่ว่านิ่มนวลทีนี้มันก็น่าสนใจตรงที่ว่าแต่ว่าทำไมท่านสุรพงษ์เนี่ยนักการทูตแท้ๆนะคุมกระทรวงบัวแก้วเนี่ยนะใช่ๆนะก็กระทรวงต่างประเทศเนี่ยมาเป็นหัวหน้าสอรสก็คือคุมเรื่องความมั่นคงของชาติอะตอนนี้เบอร์หนึ่งเลยนะแล้วก็ส่วนท่านเฉลิมเนี่ยร้อยตำรวจเอกดร.เฉลิมอยู่บำรุงเนี่ยอันนี้ก็ให้คุมเรื่องของตำรวจนะแต่ว่าคนนี้เนี่ยคุมภาพรวมนะทีนี้มันมีข่าวก่อนหน้านี้ว่าทางคุณสุเทพเทือกสุบรรณเนี่ยถือสาดีอะไรที่มาประกาศจับนายกรัฐมนตรีบอกว่าเป็นกบฏนะคุณสุรพงษ์โตวิจักชัยคุณนะฮะออกมาให้ข่าววันนี้เมื่อช่วงเวลาประมาณบ่ายสองเศษเนี่ยนะฮะครับประกาศเอาไปฟังเสียงสักหน่อยนึงนะท่านพูดไว้ยังไงนะฮะเพื่อตอบโต้คุณสุเทพเทือกสุบรรณนะฮะเชิญชมครับประชาชนที่เคารพกรณีนายสุเทพเทือกสุบรรณขู่คุกคามว่าจะจับกุมตัวท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีนั้นผมอยากกราบเรียนว่านายสุเทพเทือกสุบรรณขณะนี้ถูกหมายจับจากศาลอาญาในข้อหาเป็นกบฏในราชอาณาจักรดังนั้นอยากเตือนนายสุเทพเทือกสุบรรณว่าอย่าฮึกเหิมมากนักเพราะผมได้กำชับให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติติดตามจับกุมตัวนายสุเทพและพวกทุกคนที่มีหมายจับมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้ได้โดยเร่งด่วนเพราะหากปล่อยให้กบฏอย่างนายสุเทพเทือกสุบรรณออกมาข่มขู่จับกุมใครๆก็ได้ตามอำเภอใจนั้นบ้านนี้เมืองนี้คงไม่มีขื่อไม่มีแปรอีกต่อไปโจรผู้ร้ายก็จะเอาไปเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีได้กฎหมายบ้านเมืองมีไว้ก็ไม่มีความหมายเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดนายสุเทพโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งกรณีนายสุเทพเทือกสุบรรณขู่คุกคามว่าจะจับกุมตัวท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีนั้นผมอยากกราบเรียนว่านายสุเทพเทือกสุบรรณขณะนี้ถูกหมายจับจากศาลอาญาในข้อหาเป็นกบฏในราชอาณาจักรดังนั้นอยากเตือนนายสุเทพเทือกสุบรรณว่าอย่าฮึกเหิมมากนักเพราะผมได้กำชับให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติติดตามจับกุมตัวนายสุเทพและพวกทุกคนที่มีหมายจับมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้ได้โดยเร่งด่วนเพราะหากปล่อยให้กบฏ จริงๆเรื่องการประกาศจับในประกาศมานานแล้วนะก็สุเทพก็บอกให้มาจับทีมาจับทีเขาว่าให้ใส่เขาบอกมาเขาไปรับรองความปลอดภัยคนจับนะมันจะไม่ถึงเขาก่อนตุบตับตุบจับเข้ามานะท่านสุเทพก็เหลือเกินจริงๆนะประกาศจับนายกรัฐมนตรีคือเขาบอกแล้ววันนี้ไอ้วินวินมันจะมาคุยแล้ววินเป็นศัพท์ภาษาอังกฤษนะฮะเวลาการเจรจากันเนี่ยนักการทูตเนี่ยเขาจะบอกว่าเวลาคุยแล้ววินวินเนี่ยคือคำว่าชนะครับถ้าลูสเนี่ยแปลว่าแพ้มันต้องวินวินมันต้องเหมือเหมือกันไม่ใช่วินลูสไม่ว่ามีชนะฝ่ายหนึ่งแพ้ฝ่ายหนึ่งแต่สำหรับคุณสุเทพบอกไงวินวินไม่ต้องมาคุยกับผมถ้าหมายถึงว่าถ้ามีแกก็ไม่มีฉันแหละฉันต้องวินอย่างเดียวหรือว่าถ้าฉันแพ้ฉันก็ชนะอย่างเดียวถ้าแพ้คือว่าคุกฉันเดินเข้าคุกแต่ถ้าแกแพ้แกเตรียมหนีกันแล้วกันแต่ยึดทรัพย์ให้หมดเลยไม่มีตรงกลางเลยนะไม่มีตรงกลางเพราะว่าตรงกลางไม่ได้เพราะว่าถ้าอยู่ตรงกลางก็ยังปล่อยให้มีตามคุณสุเทพเพราะว่าถ้าอยู่ตรงกลางก็ยังปล่อยให้นักการเมืองที่ขี้ช่อคดโกงพวกคอร์รัปชันเข้ามาเหมือนเดิมอีกขี้ช่อว่ากันไปขี้ช่อคือขี้ช่อคือช่อฉนนะว่ากันไปแต่ก็แปลกนะไอ้ประกาศนี้ประกาศมานานแล้วนะว่าประกาศจับท่านสุเทพเทือกสุบรรณเนี่ยรู้สึกมีรางวัลนำจับด้วยมั้งมีไม่เห็นจับได้ทีไงใครก็ใครมันก็แสดงให้เห็นถึงอะไรแสดงให้เห็นถึงว่าทำไมถึงจับไม่ได้ก็ลองเข้าไปสิ
ลองเข้าไปลองท่านคุณเฉลิมอยู่บำรุงบอกว่าตำรวจทั่วประเทศเลยให้มาเอาหมายจับเนี่ยตอนนี้ที่สำนักงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยนะมีหมายจับวางรออยู่แล้ว200ใบแล้วเอาไปโชว์คุณสุเทพเลยเนี่ยมีหมายจับผมจะมาจับคุณก็ลองดิลองเพราะเดี๋ยวจะต้องเดินผ่านในหน้าสน.ทองหล่อเนี่ยเขาก็อยู่มองกันว่าแล้วตำรวจจะทำไงเขาต้องเดินผ่านหน้าฐานีเลยนะแล้วคนมีหมายจับเดินผ่านหน้าฐานีอ่ะตำรวจก็ได้ยืนทำตาเงี้ยแล้วมันแสดงว่าอะไรอ่ะแสดงว่าตำรวจไม่เชื่อฟังผู้บังคับบัญชากันนั้นหรือก็ลองสิก็ลองเข้าไปคือเราต้องยอมรับว่าไอในกรณีของคุณสุเทพเทือกสุบรรณน่ะมันไม่ใช่แบบว่ามันไม่ใช่แบบโจรปล้นฆ่าเข้าใจป่ะล่ะมันเป็นคดีการเมืองแน่แล้วยอมออกมาเตือนอย่างเงี้ยว่าอย่าฮึกเหิมให้มากนักคิดว่าจะเชื่อไหมคืนนี้มีโต้แน่เลยผมเมื่อคืนก็โดนด่าไปทิ้งแล้วนี่โดนสุเทพด่าไปทิ้งแล้วก็ว่าจะโต้กันกลางอากาศแหละจะโต้กันกลางอากาศครับขอพักเรื่องในประเทศไปแค่นี้ไปเรื่องลันนัสมุตฮะเรื่องเราจะไม่นิ่งเฉยเราจะไม่นิ่งเงียบนะเนี่ยผมจะใส่เสื้อผมชอบใส่เสื้อที่มีข้อความแบบนี้นะแล้วคนถามอ่ะทำไมเขาถามรู้ไหมมันมีภาษาอังกฤษเขียนว่า we will not be silent เอาผมเอานี่เราคุยกันในท้ายรายการเลยก็ได้มันแปลว่าเราจะไม่นิ่งเงียบแล้วคุณจะพูดเรื่องอะไรเราจะไม่นิ่งเงียบในที่นี้หมายถึงว่าเราจะไม่นิ่งเงียบในสิ่งที่ถูกอธรรมต่างฝ่ายต่างบอกเขาอธรรมแล้วคุณจะว่าไงอ้าวเราต้องหาข้อมูลหลักฐานที่มันชัดเจนสิอะไรที่มุสลิมมาถูกอธรรมเนี่ยไม่แต่เรื่องในประเทศและต่างประเทศไม่ใช่เลือกเรื่องที่จะพูดเฉพาะต่างประเทศและในประเทศไม่พูดแล้วเขามีคนเขาบอกว่าคุณมาพูดในเรื่องในประเทศในคนทะเลาะกันคุณจะว่าไงอะไรนะทำไมล่ะข่าวเยอะแยะต่างประเทศมันคนไม่ทะเลาะกันมาพูดในประเทศมันทะเลาะกันไอ้คนที่เขาบอกว่าผมพูดดีเนี่ยนะโทรมาชื่นชมก็เยอะเยอะไหมเยอะแต่ผมไม่ได้บอกท่านผู้ชมเท่านั้นเองฉะนั้นมันคืออะไรมันคือสติปัญญาว่าท่านเนี่ยอยู่ฝักฝ่ายอะไรไหนยังไงนะแต่ถ้าถามเราอยู่ตรงไหนเราอยู่ตรงอัลลอฮ์ตรงรอซูลนี่คือบรรทัดฐานของเรานะวันไหนถ้าคุจูไม่อยู่ตรงนี้ผมก็มาอยู่ด้วยนะหรือถ้าผมไม่อยู่ด้วยคุจูก็ไม่ต้องมาอยู่กับผมนะโอเคครับเราคุยกันให้ชัดเจนคือเราต้องมีแนวทางที่ตรงกันใช่อย่างเนี้ยเวทีกปปส.เนี่ยวันนี้ทราบข่าวมาว่าว่ามีเรื่องบิดอะห์เข้าไปอยู่ข้างในเอ้ยเรื่องอะไรล่ะอ้าวไปทำบุญกันอ๋อที่ศาสนาอิซิกุโบทำอะไรต่ออะไรถูกไม่ถูกก็คุณจูสอนผมอยู่ว่าไม่ถูกไม่ถูกอ่ะมันไม่มีในอิสลามว่ากันง่ายๆเราก็ต้องบอกกันไปอย่างนี้แต่ว่าเขาจะมาพูดทำไมเลยทำไมไปรายงานข่าวจะได้ไม่โดนด่าก็นี่ไงการพูดความจริงเนี่ย we will not be silent เราจะไม่นิ่งเฉยลันนัสมุตแล้วก็เขาบอกการเมืองมันมีหลายฝั่งแล้วคุณจะไปพูดทำไมพูดมาให้มันโดนด่าให้มันแตกแยกกันเหรอเราพูดทุกฝั่งเราพูดทุกฝั่งสิแต่ว่ารายการเราเนี่ยมันไม่ใช่รายการประเภทข่าวแบบรายงานไง มันเป็นจับข่าวคุยคำว่าคุยเนี่ยก็หมายถึงคุณต้องยอมความคิดเห็นในทัศนะของเราทั้งสองคนนะแต่มันก็เป็นในทัศนะบางสิ่งที่เราพูดไปนั่นเรายอมรับนะคือผมกำลังจะบอกว่าพี่น้องครับให้พี่น้องเข้าใจอย่างนี้ว่าถ้าเป็นเรื่องของการเถียงกันเรื่องรัฐธรรมนูญผมไม่เถียงกับท่านพี่น้องหรอกผมยกตัวอย่างเรื่องไอ้ไฟฟ้าไอ้อะไรนะไอ้รถไฟฟ้าความเร็วสูงผักจะได้ไม่เน่ามีบางคนบอกผักที่มีเพราะผักจะได้ไม่เน่าอีกกลุ่มนึงบอกว่าเฮ้ยสมองของรัฐบาลมีแค่นี้เองเหรอแทนที่จะเอาเงินไปทำอย่างอื่นอีกกลุ่มนึงก็บอกว่าเฮ้ยไอเรื่องความเร็วสูงเนี่ยดูดิลาวเร็วเขามีกันหมดแล้วเขาเจริญกันแล้วทำไมไทยยังทำไมเป็นอย่างนี้เขาเตรียมเชื่อมต่อไปถึงจีนเลยเราจะไม่พัฒนาเหรอจะอยู่เฉพาะพอเพียงมันเยอะไปนะมันซื้อล้าหลังคุณเถียงกันไปเถอะผมไม่เถียงกับคุณหรอกเพราะคุณมองได้แต่มองอีกมุมหนึ่งเนี่ยก็คือว่าเราจะเป็นหนี้กันล่วงหน้า50ปีคนบอกว่าเป็นหนี้มันเรื่องปกติก็เอาเงินภาษีอะไรคือมันเถียงกันไม่รู้จักจบแล้วเรื่องพันเนี้ยอันนี้ผมเคารพคนมันอาจจะมองต่างมุมได้อาจจะมองต่างมุมได้เรื่องรัฐธรรมนูญมาตราที่ตรงนั้นไอ้ฝั่งนึงตีความงั้นฝั่งนึงก็บอกไอ้พวกนักวิชาการหน้าโง่เดี๋ยวนี้ก็ใช่อย่างนั้นแล้วนะนักวิชาการพวกไม่ต่างไปต่างว่ากันแล้วตอนเนี้ยไอ้คำว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์หรือด็อกเตอร์หรืออาจารย์อะไรต่างๆนานาที่ออกมาเข้าข้างอีกฝ่ายนึงเนี่ยอีกฝ่ายนึงก็บอกพวกเนี้ยเป็นนักวิชาการหน้าโง่อีกฝ่ายนึงก็บอกอีกพวกนี้ก็นักวิชาการหน้าโง่ว่ากันไป
ผมไม่เถียงกับคุณหรอกเพราะมันเป็นกฎหมายของอัลเลาะห์ขอโทษทีเพราะมันไม่ใช่กฎหมายของอัลเลาะห์เป็นมนุษย์สร้างขึ้นมนุษย์ตั้งขึ้นอาจจะมองกันต่างมุมแล้วใครจะเป็นจุดหมายถึงว่าเขาตั้งใจจะเอาอะไรตอนร่างเนี่ยเราก็ไม่รู้ลึกซึ้งเขาเพราะมันอาจจะตีความกันไปทางด้านไหนก็ได้แต่กฎหมายของอัลเลาะห์มันไม่ได้ใช่ใช่ถูกต้องเลยไม่ได้พี่น้องต่างประเทศของผมเป็นไงบ้างวันนี้ครับต่างประเทศก็ตอนนี้ก็คือพี่น้องมุสลิมในอียิปต์เป็นไงก็โหวตกันไงอ๋ออียิปต์ก็อยู่ในคงเล่าแล้วกับเวลาที่เหลือคงไม่เยอะแล้วครับคือเมื่อวานนี้เป็นวันที่ทางด้านของประเทศอียิปต์ก็มีการโหวตรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ทางด้านของกลุ่มของอัสซีซีแล้วว่ากันตามง่ายๆที่ได้คนล้มมุสซีลงจากอำนาจเนี่ยนะครับมุสซีก็คือพวกแนวคิดอิควานนะครับที่ได้ขึ้นครองอำนาจมา1ปีแล้วก็ถูกรัฐบาลทหารนำโดยอับดุลฟัตตาห์อัสซีซีโค่นล้มลงจากอำนาจหลังจากนั้นก็ตั้งเขาเรียกว่า50องค์กรบ้านเรานี่70กว่าองค์กรใช่ไหมคุยของเขานี่50องค์กรขึ้นมาร่างรัฐธรรมนูญกันแล้วก็เมื่อวานก็เป็นวันแรกที่ลงประชามติให้ผู้คนมาลงประชามติว่าจะยอมรับร่างรัฐธรรมนูญก่อนนั่นรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี้ไหมซึ่งก่อนหน้านี้กลุ่มแนวคิดอิควานไม่ยอมรับและประกาศจะเขาเรียกว่าต่อต้านไม่ร่วมสังฆกรรมด้วยต่อต้านอีกด้วยจะต้องบอยคอตว่ากันง่ายๆเมื่อวานนี้เขาก็เริ่มหย่อนบัตรกันเป็นวันแรกที่สองวันเมื่อวานกับวันนี้ยังไม่เริ่มหย่อนเลยนะมีตูมแรกแล้วอุ้มหน้าศาลหน้าศาลอาญาแต่อันนั้นไม่มีใครบาดเจ็บอันนั้นโล่งไปแล้ววันนี้เป็นไงแต่หลังเมื่อวานนี้ของเมื่อวานนี้ก่อนเมื่อวานนี้ก็มีการเดินขบวนประท้วงหลายสถานที่ไม่ว่าในจังหวัดอัลจีซาในจังหวัดกอฮิรอในจังหวัดอิสกันดารียะและอีกหลายสถานที่ออกมาพยายามที่จะบอยคอตการหย่อนบัตรเลือกตั้งว่าจะเอารัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่ตำรวจก็สลายที่ตุ้มตั้มตุ้มตั้มทั้งหินทั้งอะไรก็คว้างกันไอ้ผู้ประท้วงอะไรต่ออะไรตาย11โอ้เริ่มตำรวจเล่นตายไป11บาดเจ็บประมาณ40รายโดนจับอีกประมาณ100กว่ารายนะครับก็ตายกันอีกแล้วคนที่ตายนี่คือใครกลุ่มอิควานกลุ่มอิควานที่ออกมาก็คือโอ้โหตำรวจนี่ใช้ปืนอูซี่เลยนะโอ้โหตำรวจนี่อูซี่เลยนะปืนยิวนะใช้แล้วบ้านเรานี่เยอะบ้านเรานี่ก็เยอะนะครับอูซี่เนี่ยนะครับเป็นปืนที่ประจำหน่วยเลือกตั้งเลยนะครับแล้วก็พยายามที่จะปราบปรามกลุ่มที่ออกมาบอยคอตการเลือกตั้งคือคุณบอยคอตคุณไม่ออกมาเลือกตั้งเขาไม่ว่าแต่ถ้าคุณมาเพื่อที่จะทำลายไอ้อะไรนะคูหาเลือกตั้งเนี่ยก็มีปัญหากันนะครับแล้วก็ซีเรียสหน่อยอ้าวซีเรียสเห็นว่าแบบว่าอดตายกันแม่ผมเนี่ยเสียดายแค่เล็กหนึ่งนาทีเองเดี๋ยวดีดีกว่าเต็มๆเลยพอดีคลิปมันไม่ได้เอามาด้วยคือถ้าเล่าแล้วมันค้างใช่ใช่ใช่เดี๋ยวนี้ดูภาพดีกว่าว่าอดตายหิวก็หายกันโอ้โหพี่น้องน่าสงสารเห็นภาพแล้วครับเอาแค่ภาพก่อนนะนอนท้องรีบท้องแฟบอ่ะคือตายแบบขาดอาหารตายอ่ะใช่ใช่ใช่เริ่มอดอาหารตายนะไม่ใช่โดนยิงตายนะแล้วแขวนอาหารไว้นะแขวนขนมปังไว้นะแล้วก็มีกระแสไฟฟ้าคือเหมือนกับถ้ามาหยิบขนมปังนั้นอ่ะไฟดูตายเลยนั่นคือที่ซีเรียนะฮะครับอ่ะไปคลิปท้ายเดี๋ยวมาพูดนิดนึงเรื่องก็อย่าลืมพี่น้องเราที่ในประเทศไทยที่ถูกกระทำด้วยนะเดี๋ยวจะบอกประเทศนู้นประเทศนี้แล้วก็ประเทศแล้วประเทศเราล่ะนี่อย่าลืมบางทีเนี่ยใกล้บ้านตัวเองนะไม่ค่อยพูดไม่พูดใกล้บ้านตัวเองภาษาเดียวกันไม่พูดไปพูดเรื่องไกลๆนะพูดนู่นห่วงนู่นห่วงนี่ก็แล้วก็ปล่อยให้คนพุทธก็ออกมาพูดปากบายคือเซเรายังจำได้นะฮะแล้ววันนี้เราทั้งสองคนก็กำลังศึกษาในเชิงลึกครับนะฮะว่าอะไรคืออะไรแต่ที่แน่ๆแหละว่ามันมีคนตายเกิดขึ้นแล้วก็คนตายที่ตายนั้นตายในสภาพที่ถูกมือถูกมัดโยงแล้วก็ถือศีลอดอยู่ด้วยทับๆกันแล้วก็ตายโดยขาดอากาศหายใจภายใต้การสั่งการของผู้บัญชาการทหารบกที่นามสกุลชินวัตรก็คือพลเอกชัยสิทธิ์ชินวัตรรับผิดชอบอย่างไรกับเรื่องนี้ภายใต้แกนนำของผู้บริหารประเทศปฏิเสธไม่ได้เลยนายกรัฐมนตรีที่ชื่อทักษิณชินวัตรทำกับพี่น้องมุสลิมเราอย่างนี้ได้อย่างไรท่านเจ็บหรือเปล่าเรื่องแบบนี้หรือว่าเฉยๆหรือชิวๆแต่ผมก็ไม่ได้หมายความว่าพี่น้องจะไปห่วงประเทศอื่นไม่ได้แต่ว่าอยากให้ความสำคัญกับคนในประเทศมากกว่าที่อื่นเพราะว่าเป็นสิ่งใกล้ตัวครับก็คลิปท้ายฮะคลิปท้ายดีกว่านะครับแก้เครียดไปคลิปท้ายกับโดดอีท่าไหนไม่รู้หัวทิ่มเลยพี่น้องไปรับชมภาพคลิปท้ายพร้อมๆกันครับพี่น้องครับ อันนี้เขาก็ลองทดสอบ
เด้งดึงดังมันลูกอะไรเนี่ยดึงลูกดึงดิโอเคโอ้โหเก่งเก่งไหมเก่งเก่งนี่เอ้ยอะไรมันดันแตกมันแตกมันแตกอะไอ้นี่เท้าคมโว้หุ่นแล้วหน้าทิ่มสิหน้าทิ่มดูหน้าดูหน้าโอ้โหกินทรายไอ้นี่มันเก่งนะว่ากันเนี่ยลองดูไอ้ดูดูคนเก่งเนี่ยปึ๊บปึ๊บแล้วไอ้นั่นมันมายังไงเนี่ยคือท่ามันก็ไม่ถูกแล้วคือการวิ่งแบบนี้เนี่ยมันจะกระโดดดึงไปข้างหน้าใช่ไหมอาจจะม้วนนะแต่คนเมื่อกี้เนี่ยเขากระโดดแล้วมันเป็นไอ้นี่มาเหมือนกับมาเพื่อจะดันใช่ไหมก็เลิกหมดเวลาครับพรุ่งนี้เราจะกลับมาพบกันนะกับความเข้มข้นของข่าวสารนะฮะก็ชาลอนนะฮะเราก็จะเอาข่าวที่เพราะว่ามันเวลาข่าวของคุณเวลาข่าวของครอบครัวนะครับแต่ดูเหมือนว่าเด็กๆจะเดี๋ยวพรุ่งนี้ยังมีข่าวเยอะนะพี่น้องครับนะหาข่าวที่เด็กๆดูได้ได้นะครับวันนี้ล่ำลากันไปก่อนครับบิลไลตาฟิฟนิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับ